าวจับแฟนหนุ่มแปลงโฉมส่งเข้าประกวดที่ดัสสารตายายคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ1มาครองสำเร็จค่ะในวันที่4ธันวาคมได้มีการประกวดธิดาสารตายายจำแรง2565ที่เวทีกลางตรงข้ามสารตายายตำบลท่าพี่เลี้ยงอำเภอเมืองสุพรรณบุรีค่ะจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งเป็นเวทีนางงามสาวประเภท2ระดับตำนานที่เปิดโอกาสให้เหล่าชายแท้สาวประเภท2สามารถร่วมประชันความสามารถเพื่อชิงรางวัลชนะเลิศกันได้แต่ที่เรียกเสียงฮือฮาที่สุดก็คือมีสาวรายหนึ่งค่ะใช้นามหัวเรือใหญ่จับแฟนหนุ่มแต่งหญิงเข้าประกวดไปเลยโดยผู้ชายรายนี้นะคะเป็นแฟนสาวได้โพสต์ข้อความว่า One Man One Moment คือเวทีที่ผู้ชายต้องแข่งกันทั้งรอบแต่งหญิงและแต่งชายคือต้องทั้งหล่อและสวยในคนเดียวก็ให้แฟนไปประกวดเลยค่ะประกวดครั้งแรกสนุกเบอร์นางก็ทำได้ดีเกินคาดเพราะว่าเทรนแค่ไม่กี่ชั่วโมงก็ไปประกวดเลยไฟไหม้มากแม่รอง1รอบแต่งตัวท็อป10รอบแต่งชายแฮชแท็กชายแท้ประกวดนางงามมาเชียร์แฟนจะเป็นอย่างไรมาติดตามรับชมกันค่ะ